ก่อนอื่นก็ถือว่ามื้อนี้พวกเราเก็บ3คะแนนได้ถือว่าประสบผลสำเร็จก็ปัญหาทำอีกก็คือพวกเราถือทางเอสลาบีว่านักกีฬาเอสลาเขาจะมีความไวเวลามีความไวแล้วที่นักกีฬาเขาอาจจะตื่นเต้นได้เลยให้เกมมีปัญหาเนาะคุมบ่ได้แล้วนักกีฬาเอสลาก็โดยเฉพาะทางกลางกับทางหน้าไวแต่ว่าเขาก็มาแก้ได้ก็คือเขาเปิดสกอร์ได้ก่อนหน่อยนึงก็เลยเห็นให้นั้นหลังจากแก้มาแล้วตั้งสองเขาจะเห็นได้ว่าเขาเห็นแล้วว่าเอสลาอาศัยบานโยนฉะนั้นเขาจะใส่เขาเอิ้นว่าแก้คืนก็คือพยายามต่อบานแล้วให้ใส่บุคคลเฉพาะตัวก็ถือว่าโดยรวมแล้วพวกเขาก็ถือว่านักกีฬาสุดหลายก็ถือว่าลิ้นได้ดีเนาะถือว่าสามารถตีตามเกมที่ว่าอาจารย์แนะนำได้ก็โดยรวมก็ถือว่าดีทั้งพละกำลังและก็ทั้งทีมเวิร์คก็การซ้อมของเขามาปีนี้ก็คือเขาเคยซ้อมมาได้เต็มร้อยแล้วเขามาหยุดช่วงหนึ่งที่ว่าจากที่ว่าเขาจะแข่งแต่ย้อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนออกมาก็เห็นให้เขามีปัญหาหน่อยนึงและปัญหาหนักขึ้นมือมันคือเขาไม่มีการอุ่นเครื่องทีมที่ว่าจะให้เขาอุ่นเครื่องมันไม่มีเพื่อให้เกมสมิธมันยุ่งยากถ้าเขามีการอุ่นเครื่องกับระดับทีมที่แข่งแดนเขาอาจจะดีเพราะเดี๋ยวนี้เขามีแต่5ทีมไม่สามารถอุ่นเครื่องกันได้ถ้ามีอุ่นเครื่องกับระดับทีมถ้วย2อย่างบางทีเกมเขาอาจจะดีกว่านี้นะแล้วคือว่าการฝึกซ้อมถึงว่าจะซ้อมมาหลายแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นหนักเพราะว่าพวกเขาคิดว่านักกีฬาพวกเขาเป็นมืออาชีพได้นัดต่อไปพวกเขาที่ต่อไปนี้พวกเขาอาจจะพักและที่ต่อไปเขาถือกองทัพฉะนั้นคือว่าเขาไปตีอยู่กองทัพพวกเขาก็ต้องได้เบิ่งโดยรวมเพราะมื้อนี้เขาก็ไม่ได้เห็นว่ากองทัพเตะอะไรแต่อาทิตย์หน้าเขาจะได้ไปเบิ่งว่ากองทัพเขาจะเตะอะไรและก็ฝากกองเชียร์สโมสรสร้างน้อยนี้ให้มาเชียร์ทุกนัดโดยเฉพาะนัดนี้ก็ถือว่ามีจำนวนหลวงหลายก็ขอบใจทางแฟนบอลที่ว่าให้กำลังใจทุกนัดที่ว่าสร้างน้อยลงสนามก็ขอให้มาเชียร์กันทุกนัดต่อไปแต่ละนัดพวกเขาจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเนาะขอบใจ